พูดมาแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจหรือเปล่าพูดมาแน่ใจหรือเปล่าแน่จริงหรือเปล่าพูดมาแน่จริงหรือเปล่าแน่ใจหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่คนหูเบาอยากจะรู้ที่เธอจะมาคนเดียวใช่ไหมล่ะต้องเน้นยิ้มว่าอยากยืนข้างข้างแต่ทำยังไงดีล่ะมองตาเพื่อนเพื่อนก็เสียใจเสียวหัวอยากเลี้ยวไปบอกใครจะมาทายวันก็วายนี่รู้ไหมคะอยู่เพียงสบตาได้เธอมามาจะฉันก็วันไหวยังต้องรุมรักเธอชวนข้าแพงหัวแรงฉันเดินไม่ไหวเธอฮอตจริงๆเคยอยู่เน่งๆหัวเธอเป็นยังไงเขาทายออกไปนี่เธอซึ่งต้องละลายเชียงเหลือเรือเยี่ยมเธอยกแย่แต่เอวทำไมหัวใจละลายบอกเลยเป็นคนทำบ้าร่างกายเพราะถ้าอดใจไม่ไหวฮอร์โมนมันพุ่งปี๊ดอยากจะชิดก็ไปไกลๆนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่ก็ต้องผ่านชายไม้ที่รักยกมือใส่ช้าเดี๋ยวเธอเข้ามาทำพี่ไหวๆหน้าอกลงมาหน้าท้องในใจยืนมองยิ้มน้ำลายไหลถ้าเธอเป็นข้าวผัดเชียร์ดอกกอจะเคี้ยวไม่แบ่งใครกับวัยรุ่นนะฮะได้การตอบรับอย่างดีเลยขอบคุณวัยรุ่นในสายดีทุกท่านนะฮะครับผมเรียกว่าเรื่องสมัยในรอบแรกๆของพวกเรานะครับผมครับผมค่ำคืนนี้ความสนุกยังมีอีกมากมายกับพวกเราทีมงานนะฮะอย่าเพิ่งหนีไปไหนก่อนแล้วกันนะฮะ
ครับผมขอบคุณด้วยนะครับนะก็จัดกันเรียกว่ารอบแรกๆกันกับแนวเพลงของร่วมสมัยกันเองนะครับนะก็เชิญเข้าไปยังมีหลากหลายผลงานเพลงในครั้งนั้นแนะนำกันขึ้นมาได้เลยนะครับแนะนำกันได้นะครับนะช่วยชอบบทเพลงใดอยากจะร่วมสนุกผลงานเพลงอะไรก็แนะนำกันขึ้นมาแนะนำขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ละได้เดี๋ยวจัดให้แน่นอนในครั้งนี้นะครับนะรู้สึกว่าแนวของร่วมสมัยนี้ก็ไม่แพ้กับแนวของย้อนยุคกันเลยทีเดียวนะครับหน้าหนาแน่นหนาตาไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับครับผมขอบคุณด้วยกันนะวันนี้แล้วก็ขายได้เลยนะวันนี้นี่ร้านค้าร้านขายนี่เยอะเป็นพิเศษเลยนะครับหน้าเรียกว่าเยอะกว่าปีก่อนเลยทีเดียวครับผมนะขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับเรียกว่าน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ต่างๆกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมนะครับนะก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณจากคณะกรรมการในการแนววัดแสงกระดานด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยกันนะอยู่กันที่นี่นะครับต่อเนื่องอีก2ค่ำคืนด้วยกันนะกับการจะเป็นวัดแสงกระดานทั้ง3ค่ำคืนเลยกับพวกเราทีมงานนั่นเองนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับนะกับทีมงานของโกรวยนะครับแล้วก็ทีมงานของลูกชิ้นโกรวยนะแล้วก็ท่านนายกเอียงนะครับนะพร้อมทั้งสมาชิกอบต.นาวงด้วยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านและขาดไม่ได้กับชาวบ้านวัดตาชาวบ้านพื้นที่ของแสงกระดานนะครับนะครับขอบคุณด้วยนั่นเองนะครับรอบนี้ตัดทะเบียนนะเช่นเคยเลยนะครับครับผมต้องกลับมาแนวของย้อนยุคกันบ้างนั่นเองนะเรียกว่าไม่ให้ห่างหายกันไปนะครับนะรวมสู่การตัดทะเบียนกันอย่างนี้เลยเริ่มต้นกันเลยแล้วกันรอบนี้กับจังหวะออฟบิทครับผมกับผลงานเพลงแม่ใจโตครับระวงกันต่อครับผมบอร์